Hello students สวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นเคยนะสำหรับวิดีโออันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ใน part 3นะส่วนที่3ซึ่งเราจะโฟกัสเกี่ยวกับ supporting sentences นะหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าประโยคสนับสนุนใจความหลักสำคัญนะคราวนี้supporting sentence เนี่ยถ้าพูดถึงย้อนกลับไปในวิดีโอแรกที่เราเรียนกันเนี่ยครูพูดถึงแค่นิดหน่อยนะว่า supporting sentence เนี่ยควรที่จะสอดคล้องไปกับ topic sentence ถูกไหมแล้วก็เขียนในไปในเรื่องหรือประเด็นเดียวกันนะแล้วก็แค่นั้นถูกไหมแล้วพอเราเห็นในโครงสร้างของพารากราฟตอนนั้นที่เราเห็นหน้าตากันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคมันอยู่ตรงกลางของพารากราฟถูกไหมคือหลังจากที่พ้น topic sentence ปุ๊บข้อมูลที่เหลือยาวๆเยอะๆเนี่ยตรงนั้นก็คือจะเป็น supporting sentences ถูกไหมแล้วเราก็ทิ้งประโยคสุดท้ายว่าให้มันเป็น concluding sentence ใช่ไหมประโยคสรุปซึ่งไอตัวประโยคสรุปเดี๋ยวครูไว้พูดในวิดีโอถัดไปนะโอเคคราวนี้เรามาดู supporting sentence กันเข้าสู่ในเรื่องเลยดีกว่า supporting sentence ที่ครูต้องการจะโฟกัสในครั้งนี้นะก็คือทำไมไม่ไปละก็คือครูจะพูดว่ามันมีหน้าที่อะไรแล้วมันมีแล้วเราเขียนแบบไหนได้บ้างนะแล้วก็ครูก็จะสอนการให้เราเนี่ยรู้จักดูว่าอะไรนะ supporting sentence อันไหนที่มันไปนอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่านึกภาพนะถ้าเราเขียนไม่ตรงกับประเด็นใน topic sentence อย่างเงี้ยพารากราฟของเราก็จะมีความสับสนงงว่าเขียนอะไรโอเคนะอาคานี้เรามาดูกันดีกว่านะ supporting sentence เขาพูดว่า supporting sentences give information that explains and expands the topic of the paragraph เพราะว่า supporting sentences หรือประโยคสนับสนุนใจความหลักสำคัญเนี่ยให้ข้อมูลที่ทำไมอธิบายหรือ expand ขยายนะขยายความเกี่ยวกับเรื่องของ paragraph นั่นเองนะ they answer questions who what where why and howkey details ก็คือข้อมูลที่เป็น supporting details เนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนที่เราสามารถตอบคำถามพวกที่เป็น who ใครอะไรที่ไหนยังไงทำไมได้หมดเลยนะก็คือเป็นการบอกรายละเอียดนั่นเองนะ key details คราวนี้เรามาดูชนิดของ supporting detail กัน supporting sentence โทษที supporting sentence ซึ่งในนี้ครูจะสอนอยู่5ประเภทนะเขียนได้5แบบคราวนี้เราค่อยๆไปดูพร้อมกันอย่างแรกคือ explaining การอธิบายเขียน supporting sentence แบบอธิบายนะตัวอย่างเนี่ยครูจะพยายาม match กันระหว่าง topic sentence กับ supporting นะเพราะว่าอย่างที่บอก topic sentence คืออะไร supporting sentence เราต้องเขียนให้มัน support กับ topic ให้ได้โอเคนะให้มันไปในเรื่องทางเดียวกันนะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเช่นของ explaining นะเขาบอกว่า there are many support services for students at the university มีการบริการที่สนับสนุนนักนิสิตนักศึกษาเนี่ยอยู่หลายอย่างเลยสำหรับนิสิตนักศึกษาในมหาลัยนะอันนี้คือเขา topic เขาคือมาโอเคมีการบริการที่สนับสนุนพวกนิสิตนักศึกษาหลายอย่างถูกไหมคราวนี้supporting sentence ดูซิว่าเขาจะอธิบายว่าไงเขา these services such as tutoring are generally free for students การบริการเหล่านี้เช่นการติวนะเนี่ยมักจะฟรีก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนนะอันนี้เห็นไหมเขาอธิบายแล้วว่าทำไมนะค่าพวกการบริการทั้งหลายเหล่านี้สำหรับนักเรียนหรือนิสิตในมหาลัยเนี่ยมันทำไมมันฟรีนะโอเคในนี้นักเรียนอาจจะงงว่าแล้วทำไมเขามียกตัวอย่างเห็นไหม such as tutoring อันนี้เขาไม่เป็นยกตัวอย่างหรออันนี้คือเป็นแทรกข้อมูลเพิ่มเติมให้แต่ว่า intention หรือความตั้งใจของประโยคที่เขียนอันเนี้ยอันนี้คือเขาอธิบายถูกไหมอธิบายว่าอธิบายลักษณะของ service ถูกไหมต่อมานะว่า to describing การบรรยายการบรรยายคือเป็นการเขียนให้เห็นภาพให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะเอาดูตัวอย่างสิ topic sentence เขาคือว่า I will never forget my childhood home ฉันจะไม่มีวันลืมบ้านตอนสมัยที่ฉันยังเป็นเด็กๆเลยนะคราวนี้
supporting sentences ตรงนี้เขาก็ต้องเหมือนบรรยายลักษณะบ้านถูกไหมดูซิเขาว่าไง the house had a large entrance with a spiral staircase in the center โอ้บ้านนั้นนะมีทำไม a large entrance ก็คือทางเข้าที่ใหญ่มากนะแล้วก็มีบันไดแบบเป็นเกลียวด้วยนะอะไรอยู่ตรงกลางโอ้แสดงบ้านคนนี้ก็เห็นไหมเขาพูดที่เห็นภาพเลยของบ้านทางเข้ากว้างขวางมีบันไดเป็นลักษณะเกลียวอยู่ตรงกลางบ้านอะไรเงี้ยเห็นไหมเราก็จะนึกภาพออกในการที่เขาบรรยายบ้านตอนสมัยเด็กของเขาอะไรอย่างเงี้ยบ้านเขาน่าจะรวยเนาะนะต่อมา number three แบบที่สามคือ giving reasons แบบให้เหตุผลนะ supporting sentence แบบให้เหตุผลดูตัวอย่าง topic sentence บอกว่า note taking is one of the most important study skills to learn การจดบันทึกเนี่ยเป็นทักษะการเรียนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการที่จะเรียนรู้คราวนี้ supporting เขาก็เลยให้ reason ว่าไงเขาบอก reviewing good notes before test will help students become more familiar with the information การทบทวนสรุปดีๆก่อนสอบเนี่ยก็จะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อมูลมากขึ้นนะเห็นไหมอันนี้คือพูดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเรียนอะไรนะ note taking ใช่ไหมแต่ว่า number four giving facts บอกให้ข้อมูลเกี่ยวกับความข้อเท็จจริงนะลองดูซิท็อปปิสิเนเขาบอกว่า joking is not as easy as it appears วิ่ง joking วิ่งหยอกๆนั่นเองนะการวิ่งหยอกเนี่ยดูไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เห็นนะเพราะฉะนั้น supporting sentence ดูซิเขาเอา fact อะไรมา support เขาบอกว่า 97% of people cannot jog 3 miles without stopping อ๋อ 97% ของคนเรานั้นนะไม่สามารถวิ่งหยอกๆเป็นระยะ3 ไมล์โดยที่ไม่หยุดได้เลยแสดงว่าอันนี้คือเขาเอา fact พวกประเภทแบบเหมือนเอาข้อมูลเชิงสถิติมาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น fact นะต่อมา the last one giving examples ก็คือยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างดูตัวเรามาดูตัวอย่างสิ topic sentence นี้เขาบอก Brazil has many natural resources ประเทศบราซิลเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายนะ supporting sentence ดูซิว่าเขา example ยังไง Brazil is one of the leading producer of bauxite a principal ingredient for making aluminum นะประเทศบราซิลเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแร่บ็อกไซด์นะชั้นนำเลยนะแบบว่าอันดับต้นๆ นะซึ่งแร่บ็อกไซด์เป็นทำไมเป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่สำคัญในการทำอลูมิเนียมนะเนี่ยนี่คือลักษณะของ supporting sentence ก็คือเขียนได้5อย่างคืออะไรนะทวนมีexplaining อธิบาย describing บรรยาย giving reason ให้เหตุผล giving facts บอกข้อที่จริงแล้วก็giving examples ยกตัวอย่างนะโอเคคราวนี้เรามาดูแบบฝึกกันเรามาฝึกทำพร้อมกันนะคราวนี้ครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยดูเลือก supporting sentence ที่มัน match กับ topic sentenceโอเคนะอย่างที่บอกแบบฝึกนี้ครูต้องการให้นักเรียนมีความระมัดระวังตัวเองในการเขียนอะไรก็แล้วแต่ให้มันเข้ากับท็อปิกเซนเทนซ์นึกภาพออกคือพูดง่ายคือไม่ออกนอกทะเลว่างี้ดีกว่านะคราวนี้โจทย์ข้อ3ว่า read the two topic sentences below then read the list of supporting sentences นะอันท็อปิกเซนเทนซ์2อันนี้นะแล้วก็ให้อ่าน supporting sentenceต่อจากข้างล่างตรงนี้ไปเนี่ยนะ match each supporting sentence with the corresponding topic sentence by writing the correct topic sentence number on the line beside the supporting sentences ก็คือให้จับคู่ระหว่าง supporting sentence กับ topic sentence ที่เกี่ยวข้องกันโดยให้ใส่ตัวเลข topic sentence อันนั้นโอเคเนาะที่อยู่ข้างหน้าประโยค supporting sentence ชนิดนั้นๆคราวนี้ topic เราต้องมาดู topic sentence ก่อนว่าเขามีอะไรให้บ้างอันแรก low fat diets are an excellent way to stay healthy and trim topic sentence 2 high protein diets are favored by athletes and competitors นะ
topic sentence สองอันนี้ไม่เหมือนกันนะคนละประเด็นนะอย่างน้อยเนี่ยเรื่อง main subject เขาค่อนข้างชัดเจนถูกไหมว่าอันนึงพูดถึง low fat diet อีกอันนึงพูดถึง high protein diet ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย supporting sentence มันก็ต้องให้เข้ากันไม่ใช่เอา supporting sentence ที่พูดถึง high protein diet ไปคู่กับ topic sentence ที่พูดถึง low fat diet เนี่ยไม่ได้ถือว่าไม่เข้ากันโอเคนะเพราะฉะนั้นครูให้นักเรียนลองเลือกใส่ก่อนสำหรับ4ข้อแรกนะลองดูซิให้เราแป๊บหนึ่งได้ไหมโอเคค่อยไปทีละข้อนะข้อ A these foods help build muscles and increase energy อันนี้เขาบอกอาหารเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับเราถ้าเรามีพอมีความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาหรือว่าทางเกี่ยวกับวิทย์อะไรเงี้ยพวกเรื่องโภชนาการอาหารต่างๆเนี่ยแล้วก็จะรู้ว่าอาหารที่ให้สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ให้พลังงานมากเยอะนี่ก็คือเป็นพวกอาหารที่เกี่ยวกับโปรตีนถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้อ2ได้เลย number 2นะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่รู้สมมติอย่างครูเนี้ยโอเคเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็ไม่ควรที่จะ expect ว่ามีความรู้เกี่ยวกับบิดอะไรมากไปขนาดนั้นครูก็ต้องใช้เขาเรียกว่า context ครูบริบทช่วยว่าอ๋ออาหารที่เสริมสร้างพลังงานเนี่ยมันก็ต้องเข้ากับคนที่เป็น athlete หรือ competitors athlete แปลว่านักกีฬานะนักกีฬาหรือคนผู้เข้าแข่งขันนะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเขาต้องใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วนะแต่อย่างส่วน topic sentence 1เนี่ย low fat diet อาหารที่มีไขมันต่ำเนี่ยเป็นอาหารที่ดีในการ stay healthy and trim ใช่ไหมอาหารที่มีไขมันต่ำเนี่ยเป็นทางที่ดีในการที่จะรักษาสุขภาพแล้วก็ trim ก็คือผอมแบบสุขภาพดีนะเรามาดูข้อ B they are preferred by the general public because they help with weight reduction อันนี้รู้เลยข้อนี้กับข้อ1นะได้คำคีย์เวิร์ดมาจากคำว่า trim ในนี้นะที่พูดถึงว่าผอมอย่างมีสุขภาพที่ดีนะโอเคแต่อาหารพวกไขมันต่ำก็คือช่วยลดในการลดน้ำหนักอยู่แล้วต่อมา low fat diets are recommended by most physicians อันนี้จริงๆตอบได้เลยเพราะเราเห็นคำว่า low fat diet ใช่ไหมเพราะนั้นข้อ C ตอบข้อ1ข้อ D many athletes eat high protein foods such as meat beans and nuts อันนี้ก็ชัดเจนเลยพูดถึง at least high protein foods เดี๋ยวเพราะฉะนั้นตอบ number 2นะโอเคต่อมา3ข้อนี้ลองดูสิค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันมีคำที่ไปตาม topic sentence นั้นๆอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนน่าจะใช้เวลาไม่นานนะลองดูข้อ E low fat foods include fruits vegetables and pasta อันนี้รู้เลยขึ้นคำว่า low fat foods number one sorry ข้อ F because they are easy to find in stores low fat foods are convenient ชัดเจน number one นะ at least generally eat high protein diets to give them more energy อันนี้เป็นอะไร number two นะโอเคอันสุดท้ายอันนี้เป็น crispy steamed vegetables include fish and chicken are a tasty part of a low fat heart friendly diet อันนี้รู้เลยตอบ number one คราวนี้นี่คือ topic supporting sentence ที่ว่าเราจับคู่กับ topic sentence แล้วนะแต่ว่าจริงๆครูมีภาระงานเพิ่มซึ่งนักเรียนสามารถดูได้จากในชีตโอเคนะครูมีภาระงานเพิ่มแฝงในนี้ซึ่งครูไม่เอามาใส่ในนี้เพื่อเป็นการลดเวลาในการอัดวิดีโอนะโอเคคราวนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายก็คือเรื่อง unrelated information ก็คือพูดถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคราวนี้เขาบอกว่า sometimes writers give information that is not closely related to the topic when this happens the paragraph does not be smoothly and the reader might get confused about the writer's message
It is necessary that each sentence in a paragraph can be connected to the controlling idea or ideas in the topic sentence of the paragraph. เขาบอกบางครั้งเนี่ยคนที่เขียนเนี่ยให้ข้อมูลที่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับท็อปิกนะคือออกนอกทะเลนั่นเองเมื่อเวลาเกิดถ้าเวลาเราเขียนเรามีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้นนะแน่นอนว่าพารากราฟเนี่ยเวลาอ่านมันก็จะไม่สมูทนะแล้วคนอ่านก็จะงงว่าต้องการจะสื่ออะไรนะซึ่งเราก็ต้องให้ make sure ว่าทำไมว่าแต่ละประโยคนะต้องมีความสัมพันธ์กันกับ controlling ideas ถูกไหมที่พูดถึงใน topic sentence แล้วเนาะโอเคคราวนี้เราลองมาดูแบบฝึกกันนะอันนี้พูดถึง speech patternsอันนี้ครูจะไม่แปลทั้งเรื่องนะอันนี้นักเรียนลองอ่านแล้วหาเองได้เลยนะหา supporting sentence ครูช่วยนิดนึงก่อน topic sentence เขาบอกว่าไง fortunately my parents were very strict with me when I was a child โชคดีมากเลยที่พ่อแม่ของฉันเนี่ย strict ก็คือเข้มงวดกับฉันเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเพราะฉะนั้นที่เหลือต่อจากนี้นักเรียนลองดูซิว่าอะไรที่มันดูแล้วไม่น่าเกี่ยวกับความที่พ่อแม่เขาสตริกถูกไหมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องไม่เกี่ยวกับพวกนี้แต่ว่า supporting sentence เขาจะพูดอะไรนั่นก็คือดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมนักเรียนดูจากที่ครูขีดเส้นใต้ที่เป็น choice ไว้ให้นักเรียนดูง่ายๆไม่ต้องอ่านทั้งหมดข้อหนึ่งดูซิ after I finished my homeworkI was allowed to watch only one hour of television. หลังจากฉันทำการบ้านเสร็จฉันก็พ่อแม่ก็อนุญาตให้ฉันดูทีวีชั่วโมงหนึ่งอันนี้น่าจะบ่งบอกถึงความสติ๊กอยู่ถูกไหมก็เขาพวกก็เนื้อเรื่องก็เกี่ยวข้องต่อมา number two this included doing some of the laundry and ironing morning the lawn and helping to prepare dinner. ซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงทำอะไร some of the laundry ก็คือซักผ้า ironing รีดผ้า morning the lawn ถางหญ้าบ้าง helping to prepare dinner เตรียมอาหารมื้อเย็นบ้างอันนี้ก็น่าจะยังพูดถึงความ strict ถูกไหมว่าพ่อแม่ strict ให้ช่วยงานทำงานทำการ number three my father was an architect and my mother was a housewife พ่อของฉันเป็นสถาปนิกแม่ของฉันเป็นแม่บ้านทั่วไปนักเรียนน่าจะพอรู้แล้วล่ะนะให้เวลาคิดอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมทีนี้ตอบข้อ3 number 3เพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับ strict parents เลยใช่ไหมบอกอาชีพไม่เกี่ยวข้องกันในนี้ถ้าเรียนอ่านในเรื่องดีๆในนักเรียนจะรู้ว่าเขาพูดถึงว่าพ่อแม่เขาเนี่ย strict กับฉันยังไงถูกไหมอ่าน next one ให้เวลาอ่านอีกแป๊บหนึ่งดูแค่ตามที่ขีดเส้นใต้พอนะนักเรียนครูช่วยตรง topic sentence ให้ก่อนWhen people have a hard time falling asleep at night, there are three things that they can do to relax before going to sleep. เมื่อคนเรามีประสบปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับกลางคืนแบบนอนหลับยากอะไรอย่างเงี้ย There are three things มี3อย่าง3สิ่งที่ they can do to relax นะเพื่อที่จะผ่อนคลายก่อนนอนนะดูซิได้ไหมอันนี้ครูสมมุติว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วนะอ้าวเฉลยซะแล้วนิ้วครูลั่นโอเคอย่างข้อแรกเอาไม่เป็นไร One of the most pleasant ways to relax is to imagine a beautiful and peaceful place สิ่งหนึ่งที่น่าที่น่าทำมากๆในการรีแลกซ์ก็คือให้นึกถึงภาพสถานที่ที่สวยๆงามๆและดูสงบอันนี้โอเคเกี่ยวข้องเพราะถือว่าเป็นวิธีการถูกไหมที่ทำให้เรานอนช่วยในการนอนหลับNumber two, a third method is to listen to relaxed music, especially soft music. วิธีที่3โอ้จำมาไกลมากนะก็คือฟังเพลงที่แบบผ่อนคลายนะโดยเฉพาะฟังเพลงเบาๆก็โอเคถือว่าเป็น strategy หรือ things ที่ relax ก่อนนอนแต่สุดท้ายนะวิธีที่คุณเผลอไตปล่อยไกลไปแล้วนะ But soft music is also popular because it helps students study better. Oh, ไปใหญ่เลยเพลงฟังเพลงเบาๆเนี่ยเป็นที่นิยมเช่นกันเพราะว่าทำไมช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยว
เนื้อเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ท็อปิกจนถึงเขาพูดถึงการช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นไม่ได้บอกว่าช่วยให้เรียนได้ดีขึ้นถูกไหมเห็นไหมนี่แหละคือ unrelated information โอเคเนาะนี่คือ reference ที่เขาใช้แล้วก็ nice going ถือว่าทำได้ดีมากนักเรียนก็ใกล้ถึงซีรีส์ที่ครูจะพูดถึงพารากราฟทั้งหมดแล้วอันต่อไปก็จะพูดถึง concluding sentences นะโอเคทวนนิดนึง supporting sentences เวลาเราเขียนต้องเกี่ยวข้องกับ topic sentence ทั้งหมดถูกไหมไม่มีเขียนนอกเรื่องนอกทะเลนะตัวประเภทของ supporting sentence มี5อย่างคืออะไรนะ explaining อธิบาย describing บรรยาย giving reasons ให้ผล giving factsบอกข้อเท็จจริงแล้วก็ giving examples นะยกตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นก็สำหรับอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันวิดีโอสำหรับconcluding sentence นะ see you next video